เป็นเรื่องราวของวงการภาพยนตร์กันก็แล้วกันนะฮะผมมั่นใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนกับเรื่องราวของ The Lord of the Ring From the Dragon นี่ทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้นะฮะล่าสุดก็มีประชาสัมพันธ์นะครับร่วมกันสัมผัสประสบการณ์ใหม่หวนนึกถึงภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นะฮะเรื่องนึงที่เคยสร้างมาแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ติดตามกันบนจอยักษ์ The Lord of the Ring The Farewell Shift of the Ring in Concert นะฮะก็จะเป็นเรื่องราวภาคแรกของหนังไตรภาคผลงานการกำกับของปีเตอร์แจ็กสันนั่นเองนะฮะพร้อมด้วยนักดนตรีมืออาชีพแสดงเพลงประกอบภาพยนตร์ของฮาวาร์ดชอแบบสดๆนะฮะก็คือแบบที่บอกกันไปก็คือเราจะมีการแบบว่าไปชมภาพยนตร์แล้วก็จะมีเสียงดนตรีอยู่ในภาพยนตร์เป็นการเพิ่มอรรถรสซึ่งหลายคนเขาก็ชอบกันเพราะว่าเข้าถึงภาพยนตร์ดีนะฮะล่าสุดครับเพจ Thailand Box Office at Entertainment นะฮะก็มีการเปิดเผยข่าวนี้ขึ้นมานะครับว่าวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย Thailand Philharmonic Orchestra แล้วก็54 Entertainment เตรียมจัดคอนเสิร์ตเปิดประสบการณ์ที่คุณเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะฮะแล้วก็มีกำหนดการแสดงก็คือวันที่28-29ตุลาคมนี้นะครับที่มหิดลสิทธาคารนั่นเองนะฮะก็สามารถไปร่วมประจนภัยกันได้มีใครบ้างอ่ะโฟรโดแบ็กกินแกนดาฟอาราก้อนอุ้ยเลโกลัสชอบมากยิงธนูนะเชื่อผมรักเขาเลยกิมลี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจผมมั่นใจว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนต้องเคยติดตาม The Lord of the Ring ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนั้นฮิตมากเลยอ่ะ Frodo Blackie แย่งกันเป็นเลโกลัสสุดเนาะต้องไปหล่อมากต้องไปติดตามนะฮะ28-29ตุลาคมนี้ครับผมค่ะ